ما هو الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان؟ อะไรคือหลักฐานของรุกุนอิสลามทั้ง6ประการรุกุนอิสลามทั้ง6ประการ5ประการรุกุนศรัทธา6ประการและรุกุนของอิห์ซานอะไรคือหลักฐาน حديث جبريل عليه السلام หลักฐานก็คือฮะดีษที่เราเรียกว่าฮะดีษจิบรีล جبريل عليه السلام جاء لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثياب ليست بثياب المتكبرين حرير ولا ثياب مقطعة وسخة ثوب ظهر عليه أثر العلم في لباسه جبرين عليه السلام นะครับในครั้งหนึ่งฮะดีษจิบรีลเนี่ยจิบรีลเนี่ยจำแรงร่างมาเป็นผู้ชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสวมเสื้อผ้าที่สะอาดแต่ไม่ใช่เสื้อผ้าที่บ่งชี้เป็นลักษณะของคนที่จะกับบูรเป็นเสื้อผ้าไหมขั้นสูงที่มีราคาแพง และไม่ใช่เสื้อผ้าที่ขาดวิ่นมีรอยปะรอยฉุนแต่เสื้อผ้าของท่านที่ใส่มานะครับเป็นเสื้อผ้าที่มองเห็นและรู้ว่าเป็นลักษณะของผู้รู้ดังนั้นพวกเรานี่เป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนเนี่ยจะต้องปรากฏร่องรอยเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยเป็นร่องรอยที่มองแล้วเห็นว่าเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาอะลาคลากิกในมารยาทของเราก็เหมือนกันมายุมกินยะกูนฏอลิบอิลมุชากิก ไม่สมควรครับคนที่เป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนนี่มีลักษณะของการเล่นมากจนเกินไปล้อเล่นสนุกสนานเฮฮามากจนเกินไปชายคนนี้ครับเวลาเข้ามานี่ ก็เข้ามาชิดประกบชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่นั่งอยู่ห่างไกลตรงนู้นครับไม่แต่เดินเข้ามาแล้วก็มานั่งกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็นั่งลักษณะของการนั่งนี่เป็นการนั่งที่บ่งชี้ถึงการมีมารยาทนั่งแบบมีมารยาทไม่ยืดเท้าไปต่อหน้าท่านนบีที่กำลังนั่งอยู่ต่อหน้า